ับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อกี้ต้องขออภัยโปรดิวเซอร์ออกมาบอกว่าเขาเขียนว่า CBR ผมเห็นเป็น CB ต้องขออภัยต้องขออภัยสรุปคือ CBR 650F เนี่ยมันเป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตมันมีตัว R เมื่อกี้ไม่เห็นมันอยู่ใกล้กันมากต้องขออภัยด้วยแต่ว่าไอ้คำแต่ตัว F เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะมันมาจากคำว่า Four Stroke อยู่แล้วประมาณนั้นโอเคขออภัยถ้าเป็น CB เฉยๆอ่ะเป็นนักเก็ตดีเป็นนักเก็ตแบบ CBR หรือเป็นสปอร์ตแค่นี้มาก็ขออภัยด้วยครับผมนะฮะนะมาดูทางไลฟ์สดครับคุณเปรมก็ถามว่าHarley Davidson Street 750กับ T100 ครับพี่ๆชอบตัวไหนครับ T100 ก็ใช้ใช้ยาวๆสมรรถนะค่าซ่อมบำรุงบอลวิว T100 อ่ะคือถ้า2ตัวเนี้ยเลือกให้ไปเล่นไทอัมไทอัม T100 ใช่เพราะว่าตัวเนี้ยตัวเดียวเลยของ Harley ที่มันไม่ประสบความสำเร็จก็คือตัวเนี้ยไอ้ Street 750เนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเริ่มต้นกับ Harley ตัวต่ำสุดที่น่าจะสัมผัสได้ก็น่าจะเริ่มที่อย่างน้อยเป็นพวกตระกูล883ครับนะครับ750มันเป็นรถแบบขายในอินเดียอะไรอย่างเงี้ยทำมาแบบไว้เหมือนรถไม่ค่อยเห็นใครขี่นะ750ขี่น้อยมากขายได้น้อยมากแต่ราคามันต่ำไงก็มีคนที่ซื้อมาแล้วก็ลงขายตอนนี้ขายก็ขายไม่ออกนอกจากนั้นก็ต้องเอาไปตัดใจเลยไปเฉือนไปอะไรหั่นเป็นคาเฟ่เลยแต่พูดแต่รถมันก็400,000กว่าราคามันก็เท่ากับพอๆกับ T100 อ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวมารับสายกันก่อนดีกว่าครับมีสายเข้ามาใช่ไหมสวัสดีครับคุณต่อฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณต่อครับผมครับจะสอบถามหน่อยครับว่าผมขับ PCX ครับครับผมตัวโฉมก่อนเขาเรียกอะไรตัวชุดไอ้โฉมใหม่เนี่ยครับแต่ไม่ใช่รุ่นสตาร์ทคาร์ลี่นะครับโฉมก่อนปัจจุบันแหละใช่ไหมครับครับครับแต่เป็นแต่หน้ากากไว้เหมือนกันตัวปัจจุบันครับตัวก่อนตัวสุดท้ายที่มันมีอันนี้2คือเปลี่ยนไอ้ลูกปืนคัสเลยครับเปลี่ยนไป2รอบแล้วครับมันก็ยังดังอยู่ครับครับไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรผมเข้าศูนย์แล้วศูนย์ก็บอกว่าอยู่ที่การใช้งานเนี่ยครับโทษเราอีก ผมก็ใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวครับลูกปืนคัสเนี่ยจะมีอยู่2ตัวข้างในนะครับจะมีลูกปืนเข็มกับลูกปืนเม็ดถูกต้องไหมครับครับครับคราวนี้ปัญหาที่เสียเก่งหรือเสียบ่อยเนี่ยแน่นอนครับเอกลักษณ์ของ PCX เขาเลยนะครับพอเราหมุนล้อดูเนี่ยจะมีเสียงดังคืดตลอดเวลาเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับถามว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสักเสมอไปผมเองก็ใช้อยู่นะครับพอรู้ว่ามันเสียเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับคราวนี้พอเราเอารถเข้าศูนย์เขาก็เปลี่ยนให้พอเปลี่ยนให้ออกมาใช้ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนเดี๋ยวก็เป็นอีกอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นนั่นนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่ถามว่าจะเอาให้หายขาดเลยได้ไหมยากครับเขาเรียกสรุปมันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันแสดงว่ามันเป็นมาจากโรงงานอย่างนี้มาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยก็คือเคลมได้เคลมได้เปลี่ยนแต่ว่ามันก็สักพักก็จะกลับมาดังก็จะกลับมาเหมือนดังเหมือนเดิมเหมือนกับคัดหลังอะครับคัดหลังเนี่ยวิ่งใช้งานไปอะจะออกตัวแบบสั่นๆตึก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 แก้ไขยังไงก็ไม่หายใส่คัดทองแดงก็ไม่หายคัดคาร์บอนก็ไม่หายนะฮะทำไงฮะก็ต้องใช้คัดเดิมมาขัดเอามาแก้ไขเอาแล้วก็ใช้งานไปอีกสัก 3-4 เดือนแล้วก็กลับมาใหม่เหมือนกับลูกปืนที่ผมบอกเนี่ยแหละฮะเป็นลูกปืนเข็มกับลูกปืนเม็ดนะครับตัวเนี้ยผมเปลี่ยนบ่อยมากเลยนะครับสรุปเป็นเรื่องธรรมดาต่อเลยครับครับผมเปลี่ยนไป2รอบแล้วครับเปลี่ยนได้ประมาณ2เดือนอย่างเงี้ยครับมันดังอีกเปลี่ยนไป2เดือนมันดังเนี่ยไปที่ร้านเดิมใช่ไหมครับครับลองเปลี่ยนร้านดูใหม่อันนี้เมื่อร้านนี้ไม่หายก็เปลี่ยนร้านใหม่ดูไม่ได้เข้าศูนย์เหรอเข้าศูนย์ครับเข้าศูนย์ศูนย์ใช่มั้ยศูนย์เลยครับถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนศูนย์ใหม่อยู่พี่ต่ออยู่ทางไหนครับอยู่ปากน้ำครับปากน้ำปากน้ำว่ามันไม่เข้าศูนย์ไอ้นี่ไปเลยอะฮะที่ AP ยังได้เลย AP Honda ยังได้เลยอ่ะครับ AP Honda ครับบางนาที่ตรงสำโรงถนนรางรถไฟสายเก่าอ่ะครับใช่ครับอยู่ตรงข้ามช้างสามเสียนนะครับเข้าไปในทางรถไฟสายเก่าที่แบบมันจะมีนั่นแหละเข้าศูนย์ใหญ่เลยแล้วก็ต้องแจ้งปัญหาที่เจอเลยเนี่ย
เปลี่ยนมาแล้วมันเสียงมันยังอยู่ยังไม่หายลองดูนะแล้วบอกด้วยว่าเขาบอกฮะแต่ได้สักเดือน2เดือนก็เริ่มดังอีกนั่นแหละครับก็ลองเอกลักษณ์เลยอ่ะลองเข้าไปที่ลองดูเพราะว่านี่ยังดังเลยสำนักงานใหญ่นี่น่าจะมีอะไรที่เห็นความแตกต่างแต่ว่าคนอื่นเขาก็ดังใช่ไหมคนอื่นเขาก็ดังช่างเขาก็ขี่ก็ดังเหมือนกันรถผมเองก็ยังดังเลยอ่ะดังแต่ก็ต้องเปลี่ยนดังแต่ก็ต้องเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเราต้องหาอุปกรณ์หรือหาอะไรที่มันดีกว่าของแท้เหมือนเพราะว่าเขาเรียกว่าเกรดที่มันสูงกว่านี้เช่นเป็นลูกปืนเข็มรอบจัดอะไรไปประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเบิกศูนย์เลยเดี๋ยวก็สักพักก็เป็นหรือไม่ก็เข้าไปที่ที่ไหนนะเนี่ยศูนย์ AP Honda ครับสำนักงานใหญ่ตรงที่แบบว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์เซฟตี้นะคือเข้าไปทางฝั่งซ้ายเพราะมันเป็นวันเวย์อยู่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นโรงงานที่2เพราะโรงงานแรกเป็น Toyota โรงงานที่2ก็ Honda ตรงข้ามกันเลยขอโทษนะแถวนั้นน่ะ Toyota ซื้อหมดแล้วเหลือ Honda โรงงานเดียวโรงเดียวนั่นแหละจะมี Honda อยู่ทางด้านซ้ายมือครับเข้าไปก็จะเจอแผนกเซอร์วิสแล้วก็มีในเรื่องของขายรถมือ2ตรงนั้นแหละพี่เอารถเข้าไปบอกเอาเข้ามาเซอร์วิสในเรื่องของชามคัดหลังแล้วก็บอกเขาด้วยบอกว่าผมเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยคัดหลังมา2รอบแล้วแล้วก็ยังดังอยู่แล้วก็คำว่า2รอบเนี่ยผมใช้มาแค่2เดือนเดี๋ยวก็เป็น2เดือนเดี๋ยวก็เป็นใช้มา2รอบแล้วแล้วลองดูซิว่าทางช่างเนี่ยเขาจะมีวิธีแก้ไขแบบไหนถ้ามีการวิธีแก้ไขยังไงช่วยโทรเข้ามาในรายการด้วยจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นวิทยาทานให้คนอื่นด้วยพี่ต่อส่วนทางผมเองเนี่ยผมเองก็ทำนะผมยังโดนบ่อยเหมือนกันผมเองก็เปลี่ยนบ่อยไปศูนย์ฮอนด้าไปศูนย์ฮอนด้าปุ๊บก็ซื้อของแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนอัดลูกปืนออกอัดลูกปืนเข้าเป็นว่าเล่นเลยนะครับ 3-4 เดือนเดี๋ยวก็เป็นอีกดังคือบางครั้งนะหมุนล้อเนี่ยมันดังก๊อกๆๆๆๆก็เลยครับแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเป็นที่เราใช้งานผมก็ยังงงๆอยู่ฮะตอนแรกพี่ไปเข้าที่ไหนมาพี่เข้าแถวอุดมอะไรอุดมสุขครับปานนุชปานนุชครับปานนุชอ๋ออุ๊ยแต่พี่อยู่ปางน้ําไปถึงอ่อนนุชเลยเหรอก็ผ่านมาทำงานนะครับเข้างานอะไรเท่านี้แต่ถ้าแบบเป็น Honda ก็เนี่ยเข้าเวลางานเหมือนกันเข้าเวลาปกติอ่ะเวลาราชการลองดูพี่ใช่ครับให้ถามพี่บอมหน่อยครับครับพอดีเคยเจอพี่บอมที่งานบางกอกอะไรที่เซ็นทรัลเวิร์ครับใบเฟซที่เซ็นทรัลเวิร์ใช่ไหมครับครับที่กลางคืนนะครับที่เขารถไปจอดข้างหน้ากันอ๋อตอนพี่บอมไปกับใครครับพี่บอมไปกับพี่โบ๊ทครับแล้วตอนแล้วไปรอดตัวแล้วตกใจแล้วไปต่อครับไปขอถ่ายรูปพี่บอมอยู่อ๋อครับผมครับนะคราวนี้ก็จะถามเรื่องฮาร์เลย์หน่อยครับพอดีผมเพิ่งออกมาใหม่ครับออกฮาร์เลย์ตัวครับตัว883ครับครับครับอันนี้ไอ้มันจำเป็นไหมครับพี่บอมที่ว่าสเต็ปแรกมันต้องท่อกองกล่องพร้อมกันถามว่าจำเป็นไหมมันอยู่ที่งบเปลี่ยนท่ออย่างเดียวกันได้ไหมครับได้ครับแต่มันคือผมถ้าเปลี่ยนท่ออย่างเดียวเนี่ยเสียงมันไม่เพราะไงมันจะมีแบ็คไฟปุ๊บปังปุ๊บปังอะไรอย่างเงี้ยเสียงของเขาใช่ไหมคือถ้าเกิดท่อโล่งอย่างเดียวเนี่ยเสียงมันก็จะมันฟังออกอ่ะคนเขี่ยอะไรเนี่ยก็ฟังออกอ่ะว่าพอยกแล้วมันมีแบ็คมีปุ๊บปังปุ๊บปังแล้วเสียงมันไม่หวานนะไม่เหมือนรถที่มีกล่องอะไรเงี้ยละคือสำหรับท่อเสียงมันรัวเสียงใช่ใช่เสียงมันจะรัวคือถ้ามีกล่องมันจูนปุ๊บไอ้รอบคือหนึ่งเลยนะจูนกล่องเนี่ยมันช่วยเรื่องของความร้อนด้วยนะมันต้องมันปรับตั้งเข้าไปปรับตั้งไอ้รอบเดินเบาได้ทำให้เรื่องความร้อนหายไปแล้วเสียงมันจะไม่รัวนะครับแล้วก็เวลาวิ่งก็ลื่นกว่าเดิมจริงๆมันอยู่ที่งบอะจริงๆแล้วจะเอาท่อกับกองก่อนแล้วกล่องทีหลังก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดอยู่ที่งบประมาณมันไม่มีผลกับทำให้รถเราพังหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือบางคนเขาก็บอกว่ามีอ่ะท่อโล่งอ่ะมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไอ้เรื่องท่อกองกล่องมีอยู่แล้วครับที่จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายได้ใช่คือท่อเนี่ยไอ้เสียมันออกมันโล่งดีมันโล่งแล้วเป็นไงฮะเครื่องมันทำงานหนักลูกถูกมันทำงานหนักแต่น้ำมันไม่ได้เพิ่มใช่ไหมอากาศมันไม่ได้เข้าดีกว่าเดิมครับแค่นั้นแล้วหลักการเครื่องยนต์ก็มีแค่นี้อากาศเข้าดีน้ำมันก็ต้องตามไปด้วยไอเสียออกดีแค่นี้วิ่งดีครบถือว่าถือคือครบองค์ประกอบที่มันจะทำให้มันสมบูรณ์ถ้าท่ออย่างเดียวมันก็บางคนถ้าสมัยก่อนเขาบอกกันเลยว่ากินแหวนท่อโล่งไปอะไรอย่างเงี้ยกินแหวนแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าฮาร์เลย์เนี่ยไม่มีท่ออะไรก็เขียนอันตรายนะเพราะมันเงียบๆมันไม่ใช่อ่ะรถมันเวลาขี่ไปแล้วรถไม่หลบ
ใช่ครับไปเบิ้ลข้างๆใช่ยังไม่เพราะท่อฮาร์เลย์เดิมๆเงียบจริงๆนะเงียบสนิทเลยขี่ไปแล้วมันเอาท่อสักใบนึงแล้วก็ค่อยๆขยับสเต็ปก่อนหน้านี้ก็เล่น RE อยู่ครับท่อจะดังหน่อยครับแต่เราก็คือแบบเอ้ยมันไม่เห็นต้องจูนเลยเราเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองอะไรเงี้ยคือถ้าจูนมันก็จะวิ่งคนละแบบกันใช่ไหมครับใช่มันวิ่งดีกว่าเดิมจูนอ่ะขับสนุกกว่าเดิมแล้วมันเรื่องความร้อนมันลดลงนะกล่องนี้เราซื้อข้างนอกก็ได้ใช่ไหมครับก็กล่องเดี๋ยวนี้ก็สเกมมิ่งพร้อมจูนก็จะมีเนี่ยร้านดราก้อนไฟที่พี่ผมเคยถ่ายสกู๊ปออกที่ออกในสปีดไรเดอร์เนี่ยจำได้ป่ะเดี๋ยวพี่ผมหาเบอร์ให้ก็ได้แล้วลองโทรไปคุยบอกมาจากสปีดไรเดอร์เขามีราคาพิเศษอยู่นะสำหรับแฟนรายการนะหรือให้ทีมงานช่วยหาเบอร์ดราก้อนไฟหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้โอเคครับแล้วบอกว่ามาจากสปีดไรเดอร์เนี่ยเขามีราคาพิเศษก็กล่องสเกมมิ่งครับถ้าเป็นกล่องดำรู้สึกจำไม่ผิดมันแค่หมื่นต้นๆเนี่ยแล้วกล่องสีส้มๆอะครับอันนั้นคืออันนั้นเจ๋งเลยเป็นซุปเปอร์เลสเป็นกล่องที่แบบวิ่งกว่าแต่ว่าราคาก็แพงขึ้นอีกแต่กล่องดำก็โอเคคือเอาสเต็ปธรรมดาก็กล่องดำก็ได้แล้วตามงบไงอ๋อครับโอเคครับพี่แค่นี้ได้ครับขอบคุณครับเวลาขอบคุณยินดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเอาเข้าไปแล้วก็มาส่งข่าวกันมั่งนะครับได้ครับได้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเป็นไงพี่บอมไม่ได้เข้ามานานเข้ามาทีมีแฟนคลับตามมาด้วยวันที่ไปที่นั่นก็ต้องมีแฟนสปีดไรเดอร์หลายคนนะหลายคนที่เข้ามาทักทายกันทักทายเจออยู่หลายคนมาดูทางไลฟ์สดกันหน่อยมีคำถามไหมเขาบอกว่าถามพี่ๆครับตัว Versys X 300จะมีใส่ upside down มาให้หรือเปล่าครับในไมเนอร์เชนราคามันก็สูงขึ้นมาอีกกันดิแต่ของมันต้องมีนะค่ายอื่นเขาใส่กันหมดแล้วนะมันสเปคมัน300ซีซีเอง300มันก็ใส่แบบมันก็หล่อเบนเนลลี่ยังใส่เลยก็เข้าใจแต่ว่าเบนเนลลี่มันก็ราคามันก็มันในเรื่องของพอใส่ของแต่งขึ้นไปราคามันก็อัพขึ้นไปใช่อาร์15ยังมีเลยเอออาร์15ยังมีเลยเอ็มสแลตมีเลยอัพไซด์ดาวคือง่ายตอนนี้ขนาดไม่มีเนี่ยราคาเริ่มต้นยังอยู่ที่109แล้วก็ตัวท็อปอยู่ที่204แต่แล้วถ้ามีถ้ามีก็บวกเข้าไปอีกหมื่นหนึ่งบวกไปเต็มที่อ่ะ 15,000 20,000 อ่ะประมาณนี้ 10,000 กว่าบาทแต่ถ้าจริงๆนะต้นทุนก็โออ่ะใช่มั้ยแต่มันหล่อได้หรือเปล่าถ้ามันหล่อนะใส่แล้วมันหล่ออยู่แล้วแม่งมันกลายเป็นของมันต้องมีแล้วสำหรับสมัยนี้ของต้องมีเออโชคมันต้องอัพไซด์ดาวแล้วไม่อยากมโนอ่ะว่าเดี๋ยวถามผู้บริหารให้แล้วกันมีป่ะของมันต้องมีกระแสเรียกร้องกระแสถ้ามีก็หล่อนะหล่อสิโหดูดีเลยอ่ะใช่ถามดูมันอัพไซด์ดาวหมดแล้วเดี๋ยวนี้เอสเวทหน้าจอกันบ้างครับรีวิวBMW F800GS Adventure นะครับแล้วก็ Africa Twin 1200GS เลยฮะเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่า3คันใช่ไหมเพราะคันนึงเป็น BM F800 แล้วก็อีกคัน3รุ่นอีกคันนึงน่าจะ4พี่เดี๋ยวนะน่าจะ4รุ่นแรกคือ F800GS แล้วก็ตัว Adventure นี่เป็น KTM แล้วก็ Africa Twin ไม่ใช่แล้วก็ F800GS Adventure หมายถึงว่ารถ Adventure ใช่ไหมมันมีรหัส Adventure ของ KTM ด้วยนั่นน่ะดิก็ตกลงมันยังไงกี่รุ่นรีวิวไปเลย3รุ่น3รุ่นก็คือเอาไว้ F800 F800 Africa Twin แล้ว 1200 GS เลย 1200 GSA BM เนี่ยมา2คันคันนึงเครื่อง800อีกคันนึง 1200แล้วก็ตรงกลางก็คือ Africa Twin เครื่อง 1000เอาระหว่าง BM ก่อนระหว่าง BM เนี่ยไอตัว GSA ความแตกต่างก็คือจะมีพวกแคชบาร์มีถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นมีสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็มีวินชิลที่สูงขึ้นรวมถึงการปรับระบบกันเทือนที่หลากหลายมากกว่าแต่ในส่วนของโหมดตัว 1200 จะปรับได้ละเอียดกว่านะครับแต่ตัว800อ่ะมีแค่เปิดกับปิดเท่านั้นเปิดกับปิดคือเปิดทัชชั่นคอนโทรลกับปิดทัชชั่นคอนโทรลทัชชั่นคอนโทรลคืออะไรทัชชั่นคอนโทรลคือเวลาที่เราแบบเรากดคันเร่งเต็มๆอย่างเงี้ยล้อมันจะไม่ฟรีทิ้งนะฮะถ้าใช้งานถนนดำใช้งานปกติไม่รู้หรอกไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่วิ่งทางฝุ่นน่ะรู้เลยว่ามันช่วยได้ใช่คืออัตราเร่งถึงแม้ว่าเป็น800 cc เนี่ยมันให้กำลังเล่นที่จี๊ดจ๊าดมากพี่บอมขี่ตลอดทริปรู้ดีขี่ยาวๆเลยช่วงถนนดำนี่ใช่เขามาแบบรถสปอร์ตเลยนะจมไมเลยนะใช่ส่วนไอทีก๊อปบิดไอ้นี่ตามหลังอยู่ใช่ตอนนั้นอะไรนะก๊อปขี่อะไรก๊อปขี่แซดแซด650ตัวขี่แอฟริกาทวินเออใช่ๆแล้วก็ในส่วนของ800จะเป็นตัวเค้าเรียกอะไรเป็นตัวถูกก็ว่าได้เพราะว่าตัวท็อปจริงๆอ่ะมันคือตัวนี้เลยที่อยู่ในรูปคือตัว 1,200 นะครับเครื่องมันคนละเครื่องกันเลยคนละเครื่องด้วยนะราคาก็จะสูงกว่าสตอรี่อะไรก็จะมีมากกว่า
นะครับคือถ้าเอาแบบพื้นๆเนี่ย F800 เนี่ยได้อยู่ได้สำหรับคนไม่คิดอะไรมากนะเอาราคาไม่แรงแล้วก็คือมองว่า F800 มันเครื่องเล็กก็จริงแต่ว่าผมว่าส่วนตัวเนี่ยชอบเพราะรถมันเพลียวดีครับมันขี่ง่ายดีควบคุมง่ายดีแล้วสมรรถนะมันก็ไม่ได้น้อยตามที่เราบอกนะใช่ไม่น้อยนะถนนดำท็อปสปีดนี่ทะลุ180นะลองมาแล้วมาแบบไวๆเออคันนั้นคันนั้นมีท่อคาร์บอนเวกใบมีท่อมีท่อใบนึงแล้วพี่บอมติดใจเลยก็คือ800มีอะไรนะระบบไออุ่นมืออ่าที่อุ่นปลอกกริปที่ปลอกแฮนด์วอร์มกริปเพราะตอนนั้นมันไปเราไปหน้าหนาวพอดีเขาใหญ่ใช่นั่นแหละแต่ได้รถขี่ดีอ่ะขี่แล้วมันควบคุมง่ายผิวดีแต่ว่าดีนะใช่แล้วราคามันต่างกันตั้งเยอะคือถ้าไป 1,200 GSR มันอีกเรื่องนึงเป็นล้านนะครับซึ่งจริงๆ 1,200 เนี่ยต้องบอกมันเป็นตัวท็อปของเขาแล้วแล้วก็สตอรี่ของตัว 1,200 เนี่ยมันมีอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายดูจากรูปทรงเนี่ยวันนั้นพี่ตั๊กก็ขี่มาพี่ตั๊กวันเดอริชนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของชุดแต่งของ BMW นะครับซึ่งตัวนี้คนขี่กันเยอะขี่เยอะจริงๆตัวเนี้ยมันตัว 1,200 เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัว GS 1,200 นะตัว GS กับตัวนั้นจะมีความแตกต่างซึ่งมันจะแบบคล้ายๆคนละคาร์ดกันไอ้ตัว 1,200 เนี่ยมันจะออกในรูปทรงที่แบบโหแล้วก็มีออปชั่นนี้ให้เต็มออปชั่นเยอะครบเยอะมากแต่จริงๆแล้วนะไม่ชอบขี่ตัวใหญ่เพราะว่าพี่ยอมส่วนสูงไม่ได้ขี่ลำบากรถสูงมากนะถึงแม้จะปรับที่สุดแล้วก็ยังแบบไม่ใช่อ่ะแล้วพอมีปี๊บมีอะไรมาหูมันเรื่องใหญ่มากว่าขี่ฮาร์เลย์ลำบากนะเจอ GSA เข้าไปคือฮาร์เลย์มันยังไม่สูงไงรถเมื่อไรคุณพ่อเขาขี่ GSA ที่มันปี๊บสามกระเป๋าสามใบแล้วแบบรถสูงด้วยโอ้โหรถติดนี่จบเลยขี่ลำบากแต่ว่าคนที่ขี่ไม่พิ้วเขาก็ขี่กันเยอะนะใช่ยังไม่ได้พูดถึงแอฟริกาทวินแอฟริกาทวินก็ต้องบอกว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของค่ายฮอนด้าเขานะฮะที่ต่อยอดมาจากตัวอะไรนะปาริดาก้านะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเห็นในรูปอาจจะรู้สึกว่าเพียวๆแต่ตัวจริงเนี่ยบึกมากแล้วก็สามารถปรับระดับ traction control กับ ABS ได้ถึงอย่างละ7ระดับด้วยกันเปิดถึงมีโหมดจะเป็นเกียร์แมนนวลกับเป็นเกียร์ระบบ DCT DCT Dual Clutch Transmission นะครับซึ่งเป็นระบบเกียร์ออโต้ของ Honda เขาที่สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ที่แบบที่มือเพราะฉะนั้นที่เท้าจะไม่มีอะไรให้งัดแต่จะเปลี่ยนเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ที่มือลบได้ที่มือเลยแล้วก็ระบบที่น่าสนใจคือระบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับรถ 4 wheel เวลาที่ขึ้นเขาเกิน 4-5 องศาเนี่ยกดปุ่มนี้เข้าไปไม่ต้องเปิดคันเร่งเดี๋ยวมันจะค่อยๆตึก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 ไปมาเหรออ่ะถ้าแบบว่าเราคอนโทรลเองอ่ะล้อหลังจะฟรีนี่เขาติ๊ก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 ควบคุมรอบเครื่องให้ไว้ขึ้นทางวิ่งในทางทุรกันดารอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถปรับเบาะต่ำลงมาได้อีก1นิ้วอีกล็อกหนึ่งบอกขยับสเต็ปได้ใช่นะครับแต่เอาจริงๆกับบางทีมันต้องแยกประเภท3คำเมื่อกี้นะต้องเอา F800 ไปเทียบกับ Africa Twin F800 ไม่ได้มันน่าจะเป็นตัว G เนาะถ้าจริงๆอ่ะเอางบอ่ะราคางบมันถึงจะใกล้ๆกันไงคือจะไป F800 หรือไป Africa Twin ไงแต่ไอ้ 1,200 GSA เนี่ยมันล้านกว่ามันทะลุไปแล้วใช่เพราะนั้นคันนั้นเอาไว้ถ้างบเหลือก็ไปเลยอันนี้มันระดับเทพไปแล้วปล่อยครับเพราะว่า GSA ไปเลยก็เรียกง่ายว่าท็อปสุดแล้วแอดเวนเจอร์เนี่ยอันนั้นคือเรียกได้ว่าไปด้วยรถถูกต้องคนไม่ต้องทำอะไรมากคือรู้จักรถเท่านั้นแหละรถพาไปได้ใช่แล้วขี่บ่อยๆแล้วหลายๆคนที่เรารู้จักนะครับไม่ต้องแฟนรายการสปีดเนี่ยพี่ณเนี่ยครับ Xbone เนี่ยขี่แบบโหขี่โคตรผิวเลยขี่ตัว GSA เนี่ยแล้วพี่ณตัวรู้สึกจะตัวเตี้ยกว่าผมอีกนะโอ้แต่ขี่ผิวหลายๆคนเนี่ยพี่นี่อีกอะไรนะพี่สยามแพนด้าอ๋อใช่ตัวเล็กๆพวกนี้ตัวเล็กๆแค่นั้นแหละเขาขี่กันพิ้วเลยแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเข้าเมืองรถติดก็ลำบากหน่อยนิดนึงเวลาขึ้นก็เห็นออกตัวกันก็ขาตั้งไว้ปุ๊บขึ้นไปเหยียบสตาร์ทแล้วก็ออกไปเลยเพิ่มมีเทคนิคนิดนึงมีเทคนิคการต้องหาฟุตบาทแต่ว่ามันรถมันก็ใช้งานได้หลากหลายกว่าใช่เพราะนั้นไอ้สองตัวล่างเนี่ยแยกไว้แอฟริกาทวินกับ F800ว่าจะเอาประมาณไหนก็คือแล้วแต่ว่าจะเล่นญี่ปุ่นหรือว่าจะขี่ BM ใช่ๆพี่บอกถูกนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ